รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงชมวิวสดชื่นดีจังเลยนะคะพี่เจนใช่แล้วล่ะจ้ะก็เพราะว่าเราได้ออกซิเจนจากอากาศตอนเช้าก็เลยทำให้น้ำขิงสดชื่นแล้วก็วิตามินดีจากแดดอ่อนๆอีกด้วยล่ะดีเลยค่ะว่าแต่คุณลุงจะพาน้ำขิงมาดูบ้านป่าธนาคารปูไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมพาน้ำขิงมาเดินริมทะเลเนี่ยล่ะค่ะบ้านป่าธนาคารปูที่คุณลุงจะพาไปดูอยู่ตรงนู้นน้ำขิงก็นึกว่าคุณลุงจะพาน้ำขิงไปดูพิพิธภัณฑ์ปลาปูซะอีกก็บ้านปลาธนาคารปูเป็นหนึ่งในโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่ชาวเกาะช้างใต้เขานำไปเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์จ้ะแล้วบ้านปลาธนาคารปูเขาสร้างเพื่ออะไรหรอคะแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรหรอคะโอ้เรื่องที่หนูถามนี่สงสัยมันจะยาวเราไปฟังผู้รู้กันดีไหมดีค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยปูปลามันเยอะมากเลยเนื่องจากมันไม่มีพ่อค้าไม่มีโรงน้ำแข็งไม่มีอะไรคือคนที่จับปลามาก็เอามาแต่พอกินมันก็เยอะแยะไปหมดเลยพอความเจริญมันเกิดขึ้นมามีรีสอร์ทมีอะไรความต้องการมันก็เยอะขึ้นเรือก็เปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันทันสมัยขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็ทำให้จับปูจับปลาได้เยอะพอจับได้สัก 2-3 ปีมันก็ลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆชาวบ้านก็ต้องทิ้งถิ่นออกไปหาปูไกลๆกว่าเดิมแบบนี้ครับพอได้ทำธนาคารปูกับบ้านปลาขึ้นมาก็ปีนี้เรือไม่ได้ไปใต้เลยทั้งหมดเลยปูปลาก็อยู่ใกล้เรือเล็กๆก็ออกไปหากินใกล้ๆไม่ต้องออกไปไกลถึงวิถีชีวิตก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วธนาคารปูเนี่ยนะเขาก็เอาปูไข่นอกกระดองที่ชาวเรือประมงเนี่ยเข้ามาบริจาคเรือนึงเนี่ย3ตัวบ้าง5ตัวบ้างเขาเอามาใส่ในกระชังเลี้ยงปูให้แม่ปูทำการเกลี่ยไข่ของมันเองจนไข่หมดแล้วก็ค่อยๆจับปูไปขายเงินที่ได้จากการขายปูก็เอาเข้าธนาคารเป็นเงินปันผลแล้วก็ใช้ซ่อมแซมกระชังส่วนลูกปูก็จะเจริญเติบโตต่อไปตามธรรมชาติปูก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ไม่ขาดแคลนส่วนบ้านปลาเนี่ยวิธีทำก็ไม่ยากนะไม่เปลืองเงินด้วยเพราะเขาใช้วัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ทางมะพร้าวซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมามัดรวมกันไว้ถ่วงน้ำหนักด้วยหินแล้วก็เอาไปโยนลงในทะเลเพื่อเป็นที่หลบภัยให้ลูกปลาตัวเล็กๆเพื่อเป็นเหยื่อให้ปลาตัวใหญ่เข้ามาให้จับแล้วน้ำขิงอยากรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำแล้วได้อะไรอยากรู้ค่ะงั้นเราไปฟังกันเถอะความสุขของผมอันดับแรกมาก่อนเลยถ้าผมไม่มีความสุขผมก็ทำไม่ได้ใช่อันดับแรกอันที่สองผมก็คล้ายว่าอยากจะเพิ่มทรัพยากรทำมาก็รู้สึกว่าเห็นผลนะก็เราทำบ้านปลาเราก็ได้ปลาอย่างที่เราตั้งใจไว้จริงด้วยนะคะการทำทุกอย่างก็จะได้ผลดีงั้นเราต้องทำด้วยความสุขและความตั้งใจถูกต้องแล้วละจ้ะก็เหมือนชาวเกาะช้างใต้ที่เขาร่วมมือร่วมใจกันยังไงละจ้ะแต่ถ้าตอนนี้ใครให้น้ำขิงทำอะไรก็คงไม่สำเร็จแน่เลยค่ะอ้าวทำไมล่ะก็พอน้ำขิงตั้งใจอย่างมากที่จะไปดูบ้านปลาธนาคารปูที่คุณลุงบอกไว้ยังไงล่ะคะโอ้ยอย่างนั้นไปได้เลยเดี๋ยวเราไปหาเรือกัน